พบกับหวานซันนี่นะคะที่ผ่านมาหวานติดโควิดมานะคะก็หายดีเรียบร้อยแล้วนะวันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวเครื่องวัดอุณหภูมิให้ทุกคนได้ดูกันนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่หวานติดเนี่ยหวานก็ใช้เป็นรุ่นนี้เลยค่ะหวานแนะนำว่าใครที่ติดโควิดนะซื้อแบบที่เสียบหลักแหลนะคะมาใช้นะอย่าไปซื้อแบบที่มันเป็นแบบที่ยิงๆกันอยู่ที่อยู่ในห้างแบบนี้นะคะมันวัดอุณหภูมิได้แต่ว่ามันไม่ได้ความเที่ยงตรงอะไรขนาดนั้นก็แนะนำว่าควรจะเป็นรุ่นที่เสียบหลักแหลนะคะซึ่งหวานซื้อมาเป็นของโอมรอนนะคะก็หน้าตาแบบนี้เลยนะคะมีปลอกให้ใส่แบบนี้เลยค่ะหน้าตาก็จะเป็นดิจิตอลนะคะพอเปิดมาก็จะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคะเป็นจอขาวดำนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่เคยใช้มาแล้วนะคะก็จะบอกอุณหภูมิครั้งก่อนหน้านี้ที่วัดด้วยนะคะเวลาใช้ก็คือเสียบเข้าไปที่หลักแร้ของเราค่ะร้อยเขามีเสียงดังติ๊ดแล้วก็คือการวัดเสร็จเรียบร้อยนะแล้วก็ค่อยมาดูอุณหภูมิของเราระหว่างรอก็ขอแนะนำแล้วกันนะคะใครที่แบบช่วงที่ติดโควิดนะคะแนะนำว่าควรวัดอุณหภูมิทุกชั่วโมงเลยนะคะจะได้รู้ว่าเราอุณหภูมิสูงหรือว่าประมาณไหนนะคะถ้าเกิดอุณหภูมิสูงกว่า37วันแนะนำว่าให้รีบเช็ดตัวค่ะเช็ดด้วยน้ำอุณหภูมิห้องก็ได้นะคะเอาคูลฟีเวอร์แปะหน้าผากนะคะแล้วก็ผ้าชุบน้ำนะคะมาเช็ดตามหน้ากายตามใบหน้าลำคอนะคะทำยังไงก็ได้นะคะให้เราอุณหภูมิลดลงมาให้เร็วที่สุดนะคะก็คืออุณหภูมิออกมานะคะอยู่ที่ 35.8 องศาเซลเซียสนะคะก็ประมาณนี้เลยใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ปิดเครื่องซึ่งอันนี้ก็ถือว่าใช้งานง่ายมากๆนะคะยังไงใครที่อยากจะมีเครื่องวัดอุณหภูมิแบบนี้นะติดตัวติดบ้านเอาไว้นะคะก็ไปหาซื้อกันได้หวานแนะนำว่าควรจะมีติดเอาไว้ก่อนนะยังไงนะเดี๋ยววันจะแปะพิกัดร้านเอาไว้ให้ใต้ description แล้วก็ที่คอมเมนต์แล้วกันเนาะเผื่อใครที่สนใจค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย